วจสุขภาพการนอนทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลแต่ก่อนใช่คือทำแน่นอนทำในโรงพยาบาลย่อมดีที่สุดถูกไหมคะมีคนเฝ้ามีอุปกรณ์ติดดูว่าหลับไหมไม่หลับถ้าหลับแล้วมีหยุดหายใจแค่ไหนยังไงนอนอยู่ท่าไหนยังไงคือเราพูดง่ายเราติดตามได้หมดนั่นคือในโรงพยาบาลแต่ถามว่ามันเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าไม่เพราะจริงๆเราก็มีอุปกรณ์อื่นที่สามารถตรวจที่บ้านได้ด้วยแต่แน่นอนความแม่นยำหรือว่าหลับไม่หลับหรือว่ายังไงเนี่ยเทียบกับของในโรงพยาบาลก็ย่อมแม่นยำกว่าถูกไหมคะแต่ว่าการตรวจการนอนที่บ้านเนี่ยอย่างน้อยมันทำให้การเข้าถึงของการตรวจง่ายกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าโดยเฉพาะสถานการณ์อย่างโควิดณปัจจุบันNo.